นี้เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยภาพค่ะคือการประชุมในรอบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเดินทางไปมาในจุดต่างๆเนี่ยนะคะรถที่จะใช้ต้อนรับผู้นำของเขตเศรษฐกิจ21เขตเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานนะเมื่อวานนี้มีภาพที่ปรากฏนะคะเป็นคาราวานรถ The New BMW i7 ค่ะที่ส่งตรงมาจากประเทศเยอรมนีนะคะเพื่อรับหน้าที่ The Official Mobility Partner for APEC 2022 Leaders ค่ะสำหรับผู้นำคนสำคัญจากเขตเศรษฐกิจสำคัญทั่วโลกที่จะมาประชุมยังประเทศไทยเห็นว่าเป็นรถพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยมากันส่งตรงมาจากเยอรมนีเลยโอ้ขึ้นเรือมาเลยนะขึ้นเรือค่ะก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์สำคัญนะคะในการที่จะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขออภัยในการร่วมกันจัดการประชุมแล้วก็ในการต้อนรับผู้นำของเขตเศรษฐกิจพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะคะภายใต้ธีมเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล Open Connect Balance ในวันที่18ถึง19พฤศจิกายนนี้นะคะ The New BMW i7 นั้นก็จะให้ความสะดวกสบายและก็ความสมบูรณ์แบบของการประชุม APEC ในประเทศไทยในครั้งนี้ค่ะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันต้องละเอียดทุกๆมิติเลยนะค่ะทั้งเรื่องความสะดวกสบายเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ภาพลักษณ์มันเป็นเรื่องภาพลักษณ์ด้วยนะบางคนบอกเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยผู้นำมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องเราเป็นเจ้าภาพนี้ก็ต้องทำให้มันสมศักดิ์ศรีนะครับแล้วคนก็โอ้โหเมืองไทยเนี่ยจัดการประชุมได้ดีจริงๆคือเราเนี่ยละเอียดตั้งแต่อะไรคุณนัทธิยาไอ้ดอกไม้พวงมาลงพวงมาลัยอะไรพวกนี้นะมันก็จะเป็นความประทับใจนะไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่องในฐานะเจ้าบ้านเรื่องอะไรภายในเนี่ยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะครับต้อนรับแขกกันก่อนค่ะนะก็หวังว่าจะไม่มีความวุ่นวายทางการเมืองอะไรเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะ